สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆนะครับอีกรอบหนึ่งนะฮะสำหรับคลิปนี้นะครับผมจะเน้นนะในส่วนของเหล้าเก่าวายเก่านะครับกระเพาะปลาเก่าโสมเกาหลีนะครับเหล้าเหมาไถนะอื่นๆต่างๆนะเดี๋ยวผมจะเสริมไปให้นะครับก็นะครับต้องขออนุญาตออกตัวก่อนนะนะครับคลิปนี้ไม่มีเจตนานะครับสนับสนุนให้คุณนะให้เพื่อนๆพี่ๆดื่มเหล้านะของมึนเมาทุกกรณีนะครับนะครับคลิปนี้เนี่ยผมเพียงแค่ว่าผมประกาศรับซื้อนะครับนะในส่วนที่ผมนะครับชื่นชอบเพียงเท่านั้นนะครับไม่สนับสนุนการดื่มทุกกรณีนะครับนะฮะเป็นความชอบส่วนตัวของผมเท่านั้นนะครับนะครับไม่ส่งเสริมให้พี่ๆนะน้องๆดื่มสุราทุกกรณีของมึนเมานะผมไม่สนับสนุนนะครับนะโอเคนะก็ขออนุญาตเข้าเรื่องเลยละกันนะครับมี FC ผมนะครับที่ติดตามทั้งนะอาจจะมีนะครับเพื่อนๆสมาชิกแต่เดิมกับเพื่อนๆสมาชิกที่เพิ่งเข้ามาแล้วก็สอบถามนะครับแล้วก็ส่งเหล้ามาขายบ้างนะผมต้องบอกว่าบางขวดบางอย่างเนี่ยบางทีผมอาจจะไม่ได้รับนะผมไม่ได้รับทุกขวดนะครับต้องดูเป็นขวดๆไปนะอย่างเช่นล่าสุดมีนะครับลูกค้านะครับส่งเหล้าเรเจนซี่นะฮะเรเจนซี่นะครับผมขออนุญาตขึ้นให้ดูเรเจนซี่แบบนี้นะครับมาขายให้ผมนะครับแต่นะไม่ได้เป็นเรเจนซี่ที่ผมประกาศรับซื้อนะเรเจนซี่ที่ผมรับซื้อเนี่ยจะเป็นเหล้าเรเจนซี่ที่เรียกได้ว่าเรียกเนี่ยเพื่อนๆดูนี้นะครับจะเป็นเกรฟแบบนี้นะประกาศได้ไหมนี่นะเพื่อนๆนี่แบบนี้นะที่เขียนแบบนี้นะครับเกรฟแบบนี้ผมจะรับซื้อถ้าเป็นกลมเนี่ยปีมันจะประมาณ2546ลงไปนะครับ2545อะไรประมาณนี้นะครับแต่ถ้าเป็นปี2023เนี่ยก็รับซื้อแต่ราคาไม่ได้แพงมากนะครับถ้าเป็นเกรฟเนี่ยสตาร์ทรับซื้อเนี่ยมันจะประมาณ 1,500-2,000 ก็ว่ากันไปอยู่ที่ความสวยจะแพงจะแพงจะถูกนะอยู่ที่สภาพนะครับแค่นั้นเองแต่ถ้าเป็นปีใหม่ๆอย่างมีลูกค้าล่าสุดปี2020นะจะขายผม 15,000 อะไรเงี้ยนะผมต้องบอกว่าไม่ใช่นะนะแบบนั้นเนี่ยราคาไม่ได้สูงนะผมไม่ได้รับซื้อสูงนะถ้าเป็นราคาหลักหมื่นนะจะต้องเป็นตัวนี้นะเพื่อนๆนี่จะต้องเป็นตัวฉลองกรุงนะครับ200ปีแบบนี้นะครับเราต้องสภาพสวยกล่องการ์ดครบนะมีจุกลินมีใบนะครับราคาหลักหมื่นน้ำเต็มนะน้ำไม่ใช่เรียกว่าเต็มน้ำต้องเยอะนะไม่ใช่เหลือแบบแค่นี้นะราคาก็จะถูกแต่ถามว่าผมรับซื้อทุกสภาพนะถ้าเป็นรีเจนซี่ฉลองกรุงนะครับบางทีเนี่ยนะไม่มีน้ำอะไรเงี้ยผมก็รับซื้อนะบางทีมันแบบสแตมมันอยู่ครบเลยนะแต่น้ำไปหมดแล้วนะแบบนี้ก็รับซื้อแต่ราคาจะถูกนะครับนะฮะถ้าเป็นแบบนี้นะแบบนี้นะแบบนี้ก็รับซื้อหลักพันนะครับแต่ถ้าใหม่ๆแบบโอ้โหแบบเพิ่งออกอะไรเงี้ยนะผมไม่ได้รับซื้อนะแล้วก็ราคาไม่ได้แพงขนาดนั้นนะครับนะเข้าใจนิดนึงนะครับแล้วก็หลายคนก็สอบถามเข้ามาในช่องนะว่าเอ้ยผมอยากได้รีเจนซี่องุ่นนะคุณม้าขายไหมอะไรเงี้ยผมบอกผมไม่ได้ขายนะครับไม่ได้ขายนะนี่แบบนี้ก็จะเป็นขวดทึบนะครับแบบนี้ก็มีราคานะครับทึบใสนะครับนี่เอ้ยพูดผิดนะเขียวใสนะครับถ้าอันนี้จะเป็นเขียวขุ่นนะครับฉลองกุ้งนะครับประมาณนี้นะแบบนี้นะเพื่อนๆนี่แล้วก็พวกวายนะครับวายเนี่ยผมต้องบอกว่าวายมันมีราคาบางตัวนะแต่ก็คือเยอะนะที่มีราคาไม่ใช่ว่ามีแบบ2ขวดที่มีราคานะหลายขวดนะครับมีหลายยี่ห้อนะที่มีราคานะครับแบบนี้วายนะครับลองส่งเข้ามาดูนะแต่อย่าคาดหวังนะครับว่าเราจะต้องแพงทุกขวดนะผมเคยบอกเพื่อนๆพี่ๆแล้วว่าถ้าเหล้าบางขวดเนี่ยที่ผมรับซื้ออย่างเช่นเรียนซี่ขวดหลักพันอย่างเงี้ยเพื่อนๆเอามาขายนะครับอย่างสมมุติ 2,000 เนี่ยขวดนึง 2,000 เพื่อนๆเอามาขาย 2,000 นะต่อขวดนะเพื่อนมี10ขวดก็ได้หลายตังค์แล้วนะแล้วอาจจะเอาเงินไปใช้อย่างอื่นนะผมมองว่าน่าจะคุ้มกว่านะครับดีกว่าไปเปิดดื่มในราคา 2,000 อะไรเงี้ยนะครับ
พราะว่าผมเชื่อว่าราคาเขาเรียกว่าอะไรนะรสชาติเนี่ยมันอาจจะแบบสุดท้ายดื่มไปก็น่าจะเพียงแค่ให้เขาเรียกว่าอะไรนะให้มึนเมานะฮะนะครับรสชาติเนี่ยมันนะอาจจะคล้ายๆกันนะครับแนะนำให้นำมาขายดีกว่านะครับนี่แล้วก็เหล้าเหมาไถนะครับล่าสุดก็มีลูกค้านะครับนำเหล้าเหมาไถมาขายให้ผมต้องบอกว่าถ้าใหม่ๆเกินเนี่ยนะครับผมอาจจะไม่ได้รับนะครับโดยเฉพาะยิ่งถ้าไม่มีสแตมป์เนี่ยผมแทบจะไม่รับเลยนะครับเพราะว่า1เหล้าเหมาไถของปอมีเยอะมากนะถ้าเพื่อนๆไปดูคลิปที่ผมเคยทำเนี่ยของปอมีเยอะมากเหล้าเหมาไถถึงแม้แต่ของเก่าๆก็ตามนะครับเหล้าเหมาไถเนี่ยนะโดยส่วนใหญ่ผมจะรับซื้อเก่าๆแล้วก็มีที่มาแบบว่าดีหน่อยของอากงอาม่าก็ว่ากันไปนะครับแต่ถ้าซื้อมาจากจีนอะไรเงี้ยแล้วมันใหม่มากส่วนมากจะไม่ค่อยแท้นะครับผมบอกเลยปลอมซะส่วนใหญ่นะครับแล้วก็ถ้าขายเหล้าเนี่ยเพื่อนๆอย่าไปเทียบกับราคาแบบตลาดอะไรเงี้ยนะมันคนละอย่างนะครับเพราะว่าอย่างที่ผมบอกนะถ้าผมไปซื้อเหล้านะครับสภาพแบบสวยเลยนะผมเข้าไปที่ห้างแล้วผมซื้ออาจจะแพงกว่าหน่อยแต่ผมได้สภาพร้อยนะครับดังนั้นเวลาผมซื้อเนี่ยผมก็นะครับไม่ได้ซื้อราคาแบบว่าแพงมากถูกไหมนะครับเพราะว่าเหล้าเก่าบางทีนะครับมันก็เสียสภาพนะถ้าพูดกันตามตรงนะครับแล้วอีกอย่างเราก็ต้องเหมือนวัดดวงว่าไม่รู้เราจะซื้อของปลอมหรือเปล่าอีกนะครับเหล้าเหมาไถก็จะรับหรือซื้อในลักษณะเก่าๆส่วนมากน้ำเขาก็จะลดนะครับแต่ปริมาณน้ำเนี่ยมันก็ส่งผลในเรื่องของราคานะครับแล้วก็กระเพาะปลาแบบนี้นะครับเราก็ยินดีรับซื้อนะครับกระเพาะปลาเนี่ยมีโอ้โหเขาเรียกว่ามีตั้งแต่หลักพันหลักหมื่นหลักแสนหลักล้านเลยนะครับใครมียังหลงเหลืออยู่ที่บ้านสามารถนำมาขายผมได้นะครับนี่ผมยินดีรับเช่ารับซื้อนะครับรับซื้อหมดนะฮะนี่เราเฮเนซี่นะครับเก่าๆพวกเนี้ยพวกเหล้าเนี่ยผมบอกเลยว่าเป็นอะไรที่แบบอันตรายมากเพราะว่าถามว่านะครับผมก็โดนมาเยอะมากนะครับพวกเหล้าเนี่ยนะครับเนี่ยเหล้าแบบมันเหมือนแบบว่านะครับบางทีเนี่ยเราก็นึกว่านะอันเนี้ยเราดูดีแล้วเราแท้แล้วสุดท้ายเวลาเรามาดูจริงๆเนี่ยนะครับเราไปเทียบสมมตินะเราไปเทียบจากห้างเนี่ยเราจะรู้เลยว่าเฮ้ยมันไม่แท้ว่ะนะครับหลายคนนะบางทีอาจจะไปเห็นผมแบบอยู่ตามซุปเปอร์มาร์เก็ตตามเขาเรียกว่าร้านอะไรนะตามช็อปพวกแอลกอฮอล์อะไรเนี้ยนะอาจจะไปเห็นผมแบบส่องๆอะไรนะผมต้องดูว่าบางทีผมต้องไปดูนะว่าของแท้ๆเนี่ยมันเป็นยังไงเพราะบางทีนะครับเนื่องด้วยเรานะฮะทั้งเช่าพระทั้งเกี่ยวกับของเก่าเนี่ยนะครับเราอยู่ในจุดที่เป็นสาธารณะนะครับบางทีมันจะมีคนที่ใช้ช่องว่างนี้นะครับเข้ามาหาเราโดยรู้ว่าของชิ้นนั้นเนี่ยมันปลอมอยู่แล้วนะครับนะในวงการเขาเรียกว่าเอามายัดนะครับบางทีเนี่ยบางทีเราก็พลาดนะครับเพราะว่าบางทีเราก็อาจจะมีความแบบประมาทนะครับพวกนี้เนี่ยมีโอกาสโดนหมดโดยเฉพาะพระเครื่องเนี่ยก็ต้องระวังนะครับบางทีเนี่ยนะเซียนพระหลายๆคนเนี่ยอยู่หน้าจอเนี่ยบางทีโดนยัดกันอุตลุดนะฮะหรือจะเรียกว่าโดนวางงานนั่นแหละนะฮะวางงานเนี่ยคือเอาพระปลอมมายัดนะครับเอาของเก่าที่เราแบบไม่แม่นอย่างเงี้ยนะมายัดให้เราอย่างก็จะมีนะหลายคนอาจจะเห็นว่าผมเนี่ยรับซื้อพวกไฟแช็กดูปองอะไรเงี้ยนะก็จะมีคนที่แบบว่านะครับมาเสนอขายเยอะมากนะครับแต่ถามว่าผมรู้ไหมผมรู้นะว่าอันนี้มีเสริมมีเติมอะไรเงี้ยนะเราก็ต้องพยายามนะครับพยายามระวังนะครับนี่นะครับแบบนี้นะเก่าๆแบบนี้ก็นะครับมีมูลค่ามีราคานะสามารถนำมาขายผมได้นะครับนี่ถ้าแบบนี้เห็นไหมจะเป็นใหม่ๆนะครับน่ากลัวนะพวกนี้นะครับนี่แต่พวกนี้ผมรับซื้อนะฮะโสมเกาหลีนะครับโสมกระป๋องนะครับพวกวายนะครับแบบนี้นะครับวายนี่ก็ค่อนข้างที่จะซื้อยากนะครับเพราะว่า
บ้านเรามันอากาศร้อนนะครับบางทีเนี่ยแต่ก่อนมันไม่แพงอ่ะเพื่อนๆพอเข้าใจไหมขวดละหลักพันถูกไหมฮะสมมติปัจจุบันเนี่ยหลักหมื่นอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็เจ้าของก็ไม่ได้เก็บแบบว่าดูแลดีมากนะอยู่ในที่แบบอบอ้าวเงี้ยมันก็ทำให้เสียนะครับนะครับพวกไวน์เนี่ยมันเซนซิทีฟนะครับนี่แล้วก็พวกแชมเปญนะครับแชมเปญเนี่ยก็จะมีนะครับมีปัญหาเหมือนกันนะครับเพราะว่ามันต้องอัดฟองใช่ไหมอัดเขาเรียกอะไรมันมีแก๊สนะฮะเก็บไม่ดีเนี่ยฟองมันก็หายแล้วเปิดมามันก็ไม่มีฟองมันก็จะประกายเป็นเหมือนแบบว่าไวน์ขาวอะไรนะครับก็ส่งผลในเรื่องของราคานะแต่ก็จะมีนะผมเห็นหลายคนมีลูกค้านะครับที่ไปซื้อเขาเรียกว่าอาจจะเลี้ยงนะฮะในงานเลี้ยงใช้สมมติแชมเปญสัก20ขวดแล้วมันเหลือสัก10ขวดนะฮะที่มีสแตมป์แล้วแบบใหม่ๆอะไรเงี้ยผมก็รับซื้อนะครับแต่ต้องเป็นตัวที่นะฮะแบบว่าดีๆหน่อยนะนะแต่ถ้าเป็นตัวแบบว่าโอ๊ยแบบไม่ค่อยแพงหรืออะไรเงี้ยนะครับคำว่าไม่แพงก็คือเกรดมันจะไม่ค่อยดีนะครับบางทีเราเก็บไปแล้วมันแบบว่ามันเสียอะไรเงี้ยนะถ้าเป็นตัวดีๆหน่อยมันสามารถที่จะเก็บได้นานนะต้องบอกอย่างนี้นะครับนี่นะครับแล้วก็เหล้าเฮเนสซี่แบบนี้นะครับผมเห็นหลายบ้านนะมีเหล้าเฮเนสซี่เก่าเก็บไว้ไม่ได้ใช้นะปล่อยให้มันเสื่อมสภาพตามกาลเวลาอะไรอย่างนี้นะถ้าเพื่อนๆพี่ๆมีนะสามารถนำมาขายผมได้นะผมยินดีรับซื้อนะขวดเดียวก็รับซื้อนะนะครับแต่ของปลอมก็มีเยอะนะนะครับไม่ได้รับทุกขวดนะต้องดูนะขวดไหนที่ผมดูว่าโอเคเนี่ยผมถึงจะรับซื้อนะครับแบบนี้นะครับแต่เท่าที่เห็นเนี่ยเรียนซี่ฉลองกรุงแบบนี้ไม่มีปลอมนะฮะใครมีเนี่ยนะครับนำมาขายผมได้เลย 20,000 30,000 ก็ว่ากันไปนะครับอยู่ที่ความสวยนะครับนี่ประมาณนี้นะครับนี่นะฮะแล้วก็พวกกระเพาะปลาแบบนี้นะเพื่อนเพื่อนเผื่อเพื่อนเพื่อนมีนะเห็นที่บ้านนะครับยาจีนเอ้าผมลืมนะกระเพาะปลานะครับแล้วก็เหล้านะครับเหล้าสักครู่นะฮะเหล้าแบบนี้นะครับนี่เหล้ากระป๋องแบบนี้นะเพื่อนๆเผื่อเพื่อนๆที่บ้านมีนะครับแล้วเห็นคุณปู่คุณย่านะครับสามารถนำมาขายผมได้นะแบบนี้ราคาดีนะครับราคาสูงเรียกว่าเหล้ากระดูกเสือนะแบบนี้นะถ้าแกะแล้วราคาก็จะลดนะครับสภาพร้อยไม่แกะเนี่ยราคาจะดีกว่านะครับอันนี้ก็เป็นเหล้าที่ผมนะเจ็บใจนะครับมีลูกค้ามาขายแล้วก็บอกว่าของอากงอาแม่โอเคแหละผมเข้าใจว่าเขาอาจจะไม่ทราบนะครับพวกนี้เนี่ยนะของปลอมเยอะมากนะครับก็ฝากไว้ด้วยนะนะครับทิ้งท้ายไปที่รูปนี้เลยแล้วกันใครมีนะครับเหล้าแบบนี้กระป๋องแบบนี้สามารถนำมาขายผมได้เลยนะแบบนี้ราคาหลักหมื่นนะครับใครมีติดต่อหาผมได้เลยนะครับช่องทางติดต่อด้านล่างนะเบอร์โทรศัพท์0972299888นะครับ LINE ID @mark66 ตัวนะครับติดต่อหาผมได้เลยนะครับใครมีของเก่าของสะสมพวกเหล้านะผมบอกไว้ก่อนว่าผมไม่ได้รับทุกขวดนะครับต้องดูเป็นแต่ละขวดไปนะเหตุผลเพราะว่ามีของปลอมเยอะมากแล้วก็นะครับโดนปลอมมาจนเบื่อแล้วนะครับแต่สามารถส่งมาหาผมได้เลยนะยังไงก็ยินดีรับเช่ารับซื้อเหมือนเดิมนะครับโอเคคลิปนี้ประมาณนี้นะฮะใครเข้ามานะครับติดตามอย่าลืมกดไลค์นะครับกดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับไปแล้วครับขอบคุณครับ